ษตรเช้านี้นะคะจะพาไปดูไอเดียดีๆของกลุ่มเกษตรกรที่จังหวัดมหาสารคามค่ะนำไข่พัมนะคะที่เป็นพืชน้ำมาท็อปปิ้งหน้าไอศกรีมเพราะว่าสร้างรายได้สุดปังเลยนะคะคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยค่ะมันแปลกตรงที่ว่าไข่พัมปกติเอาไปทำแกงทำของข้าวประกอบอาหารทั่วไปเลยค่ะซึ่งชาวบ้านก็นิยมใช้มากเนี่ยค่ะเอาไปทำเป็นหน้าท็อปปิ้งไอศกรีมเขาว่ารสชาติเหมือนกับไข่กุ้งนะคะมีความมันกรุบกรับแตกในปากแต่ว่าไม่เหม็นเขียวค่ะที่วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาคาร์ปบ่อดินแล้วก็พืชน้ำบ้านติ้วตำบลขวาวนะคะอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามประชาชนค่ะก็เข้าคิวต่อแถวซื้อไข่พัมกันนี่ไม่ใช่ว่าขายไม่ได้นะคะขายดีด้วยไม่เหม็นเขียวกินพร้อมกับไอศกรีมเข้ากันมากๆเลยโดยไข่พัมนะคะเป็นสุดยอดซูเปอร์ฟู้ดเลยค่ะเพราะว่ามีโภชนาการครบถ้วนสูงมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลกทั้งวิตามินแร่ธาตุไฟเบอร์แล้วก็โปรตีนค่ะโดยว่าที่ร้อยตรีณัศรันศิริกิจประธานวิสาหกรรมชุมชนผู้เลี้ยงปลาคาร์ปบ่อดินแล้วก็พืชน้ำบอกว่าได้เลี้ยงไข่พัมไว้เป็นอาหารให้ปลาคาร์ปนี่แหละในบ่อดินซึ่งไข่พัมเนี่ยเป็นพืชน้ำลักษณะก็จะเป็นสีเขียวเนี่ยค่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็อยู่บนผิวน้ำลักษณะก็จะลอยเป็นแพแบบนี้แหละค่ะมีขึ้นอยู่ตามแหล่งน้ำที่เป็นน้ำนิ่งบึงแล้วก็หนองน้ำตามธรรมชาติทั่วไปเลยค่ะโดยปกติก็จะมีมากในแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไม่มีน้ำไหลเวียนไข่พัมเนี่ยมีมูลค่ามากเลยนะคะจึงนำมาเลี้ยงเหมือนระบบปิดแบบอินทรีย์เมื่อทิ้งไว้3วันพัมจะแตกตัวจากนั้นตักขึ้นมาขายค่ะเพื่อให้ไข่พัมแตกตัวออกมาอีกแล้วก็เอามาขายให้กับชาวบ้านในราคากิโลกรัมละ100ถึง150บาทต่อมาได้คิดค้นไงขยายไอเดียไปอีกว่าถ้านำไข่พัมมาเป็นอาหารให้คนหาวิธีเลี้ยงในบ่อซีเมนต์เพื่อให้ความสะอาดขึ้นนะคะจากนั้นก็จึงนำมาแปรรูปโดยนำไข่พัมมาปรุงให้สุกแล้วก็นำมาต้มหรือว่านึ่งแล้วแล้วนกน้ำเย็นแล้วก็นำเข้าตู้เย็นเก็บไว้นะคะจากนั้นไข่พัมก็มาแปรรูปเป็นท็อปปิ้งใส่บนไอศกรีมค่ะขายราคาเท่าไหร่รู้ไหมคะเท่าไหร่ฮะ10บาทโคนึง10บาท10บาทค่ะโรยไข่พัมให้เคี้ยวกรุบกรุบไม่เหม็นเขียวด้วยวิตามินเยอะด้วยนะคะออกบูธขายตามงานต่างๆลูกค้าบอกว่ารสชาติดีมากทำให้เพิ่มมูลค่าให้กับยอดขายเท่าตัวเลยจนถึงกับขั้นไม่พอขายเนี่ยโหขอกินด้วยได้ไหมคะตอนนี้ก็ตลาดต้องการมากๆเลยนะคะเดือนหนึ่ง 6,000 กิโลกรัมสามารถผลิตไข่พัมได้แค่ 2,000 กิโลกรัมนอกจากนี้ค่ะยังทำไข่พัมตากแห้งขายด้วยด้วยการนำมาอบหรือว่าตากแดดประมาณ3วันขายในราคา 3,000 บาทต่อกิโลกรัมเพราะว่าอัตราส่วนไข่พัมสดนะคะ30กิโลกรัมตากแห้งแล้วก็จะเหลือเพียง1กิโลกรัมเท่านั้นค่ะเออคือความต้องการตลาดสูงมากเขาบอกต้องการ 6,000 กิโลกรัมอ่ะแต่ว่าเขาทำได้ประมาณ 2,000 ยังขาดอีก3เท่าตัวนะท่านผู้ชมนะแล้วดูสิคือมันแปลกเพราะอย่างที่บอกว่าไข่พัมปกติคนเอาไปทำของคาวกันแต่เจ้านี้เออไอเดียดีเอามาใส่ของหวานผมนึกถึงอะไรรู้ไหมไอติมไข่แข็งกินเข้าไปมันน่าจะมันๆลักษณะแบบเดียวกันน่ะแหละแบบนี้มันจะมี texture ให้เคี้ยวแบบกรุบๆเหมือนไข่กุ้งเหมือนอารมณ์แบบว่าเป็นไอติมไข่แข็งแล้วก็โรยด้วยพวกทรัฟเฟิลกรอบๆอะไรประมาณนั้นอาจจะเป็นเหมือนกากมะพร้าวแบบว่าอะไรประมาณนั้นที่แบบว่าให้เคี้ยวๆหน่อยมีเคี้ยวได้นะท่านผู้ชม